ยังอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ว่าเป็นกรณีที่มีการโพสต์ภาพแปลตสถานีตารวจภูธรท่าท,ทงอาเภอรามันจังหวัดยะลาอยู่ในสภาพที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จค้างไว้จนเจ้าหน้าที่ต้องทําการต่อเติมกันเองเพื่อให้เข้าอยู่อาศัยได้ทางผู้บังคับการตารวจภูทรยะลาได้เข้าไปตรวจสอบสภาพแปลตดังกล่าวแล้วนะครับระบุว่าเป็นแปลตที่สร้างจากงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งที่มีปัญหาแต่ว่าล่าสุดนั้นได้ของ,งบประมาณมาสร้างต่อให้แล้วครับ พลตำรวจตรีอิทิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาเดินทางเข้าตรวจสอบแผลตของสถานีตำรวจภูธรท,ท่าทงร้องปเปิดเผยว่าแผลด,ดังกล่าวได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งซึ่งเป็นหนึ่งใน398โรงพักที่มีปัญหาข้อพิพาทผู้รับเปมาและก็ผู้และก็การก่อสร้างไม่เสร็จซึ่งในส่วนของตำรวจภูทรจังหวัดยะลายังมีแผลตตำรวจอีก3ามแห่งที่มีปัญหาเช่นเดียวกันก็คือสอพอกาบางังสพปแต่และสพยะหา,าในส่วนของแผลตสพท่าทง เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่จากจากโยธาได้เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าโครงสร้างยังแข็งแรงดีสามารถสร้างต่อได้ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้งบประมาณปี2,560ครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาย,ยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาไม่มีใครนิ่งนอนใจซึ่งสพท่าทงมีกำลังพลอยู่ประมาณ60-70นายในขณะนี้แปลดยังสร้างไม่เสร็จเจ้าหน้าที่บางส่วนได้อาศัยสพท่าทงเก่าอยู่ชั่วคราว ขณะที่บางส่วนเช่าบ้านอยู่และบางส่วนอยู่บ้านนอกดาวที่จัดไว้ให้3มหลังแต่ละหลังอยู่ได้7-8นายและสำหรับตำรวจที่มีครอบครัวได้ขออนุญาตขึ้นไปอยู่บนแปตดังกล่าวช่วงราวโดยมีการต่อน้ำและก็ไฟฟ้าใช้ทั้งนี้หากแปดหลังใหม่สร้างเสร็จเจ้าหน้าที่ทุกนายจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ